ฮ้ยโยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักกี้ทรีครับผมเจอกับเชียงแล้วก็ล็อกนะคะใช่แล้ววันนี้พูดให้ดีใจและสบายใจก่อนว่าเราได้ move on แล้วค่ะ move on โห move on ได้มานี่2หยดนะครับ move on จากฮันนี่เจลลี่เราได้ทำฮันนี่เจลลี่ไปหลายคลิปแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นน่าจะมี5คลิปค่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่เรายังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือจากอารยธรรมของน้องเขาที่ยังอยู่ในตู้เย็นค่ะครับปริมาณฮันนี่เจลลี่มหาศาลเช่นเดียวกับแคนดี้เจลลี่ด้วยนะครับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำฮันนี่เจลลี่น่าจะประสบปัญหาเดียวกับเราคือทำเล่นแล้วชิมแล้วอีเลี่ยนเลี่ยนยัดตู้เย็นอาจจะไม่ประสบก็ได้นะเพราะเราทำเยอะคนอื่นก็อาจจะทำให้กินหมดก็ได้นะครับถ้าทำเล็กๆอาจจะกินหมดแต่ว่าถ้าทำเป็นขวดเหมือนเราเนี่ยน่าจะเจอเหมือนเราว่ายังอยู่ในตู้เย็นอยู่วันนี้เราก็เลยมีไอเดียที่จะนำฮันนี่เจลลี่และแคดดี้เจลลี่มาทำเป็นไซส์ใหม่เราอะเคยดึงเยลลี่หมีเป็นสายใหม่มาแล้วตอนที่เราทำฮันนี่เยลลี่อะรู้สึกว่าอีนางนี่ก็น่าจะทำได้นะยูอะไรอย่างเงี้ยเราเลยจะต่อยอดให้สำหรับใครที่มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งธรรมดาก็ได้หรือเป็นน้ำผึ้งที่เคี่ยวจนเป็นฮันนี่เยลลี่ไปแล้วก็ใช้ได้ลูกอมธรรมดาเลยที่เริ่มจากเม็ดก็ได้หรือลูกอมที่เอาไปทำเป็นแคนดี้เจลลี่แล้วก็ได้เราจะเอาสิ่งนั้นอะมาต่อยอดต่อมาเล่นสนุกต่อดึงเป็นสายใหม่กันทุกคนใช่แล้วตามนั้นเลยวันนี้เราจะมาลองทำเรียกว่าอะไรวันนี้เราจะมาลองเอาฮันนี่เจลลี่หรือว่าแคนดี้เจลลี่เนี่ยมาลองทำเป็นขนมไซส์ใหม่กันทุกคนมาดึงยืดให้มันเป็นหมื่นๆเส้นเหมือนคลิปที่เราเคยทำนั่นแหละครับผมจะรอดไหมครับไปดูค่ะเสื้อตัวเดิมเพราะว่าเราถ่ายคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้ที่แล้วนะคุ้นๆก็คือนั่นแหละวันเดียวกันนะคะไม่ได้ซ้อมมกจริงๆก็ซ้อมมกแหละแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวซ้ำกัน2วันนะกินก็กันดีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือน้ำผึ้งเหลือๆและแคนดี้เจลลี่เหลือๆจริงๆไม่ต้องเป็นแคนดี้เจลลี่ก็ได้เป็นลูกอมเม็ดๆเลยก็ได้เอามาทำวิธีเดียวกันนะคะก็คือเอาลูกอมมาเคี่ยวกับน้ำต้มกับน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหนืดจนกลายเป็นลูกอมที่แข็งๆเดี๋ยวต้มให้ดูเดี๋ยวจะเข้าใจเอาน้ำผึ้งลงกระทะไปก่อนอันนี้เป็นอันที่เราทำเป็นฮันนี่เจลลี่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะหนืดมากจริงๆแล้ววิธีการเบื้องต้นมันก็คือการเคี่ยวให้ฮันนี่เจลลี่อ่ะมันเลยสเตจนั้นไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมใช่ตอนฮันนี่เจลลี่อ่ะเราต้องการให้น้องเขาแบบแค่หนืดแต่ไม่ถึงขั้นแข็งแต่อันเนี้ยเราอยากให้เขาอ่ะแข็งตัวกลายเป็นลูกอมได้เลยขอใช้เวลาสัก2ปีนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ลงมานะคะ One hour later Two hours laterHuh? และก็เคี่ยวขั้นตอนที่คุ้นเคยทำมาร่วม3 4 5 6คลิปไหนบอกลูกอ่อนก็อันนี้เราไปบียอนเนี่ยเราไปขั้นกว่าของฮันนี่เจลลี่แล้วเราข้ามไปอันเนี้ยมันแค่แบบเป็นส่วนผสมเฉยๆครับใช่จริงๆบอกว่าไม่มีฮันนี่เจลลี่ก็ใช้น้ำผึ้งก็ได้เนี่ยเอาน้ำผึ้งอ่ะมาเคี่ยวเดี๋ยวทำให้ดูว่าขั้นไหนถึงจะพอนี่ก็จะเคี่ยวเขาคือจะพูดไงดีใช้มีเทคนิคในการดูฟองอ่ะอันเนี้ยฟองเขาขยับเร็วอีกใช่ป่ะต้องให้ฟองเขาอ่ะขยับช้ากว่านี้มาเป็นการบอกว่ามันหนืดขึ้นแล้วยิ่งหนืดฟองก็จะยิ่งบับเบิ้ลช้าใช่ไหมแต่เราบอกมันไหม้นะมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้แล้วเห็นป่ะเดี๋ยวเราลองมาแฟบลงไปก่อนนะถ้าตักตอนนี้เราจะได้แต่ฟองเนี่ยเริ่มช้าเห็นไหมฟองเริ่มแบบว่าสดช้าๆแล้วเราจะเอามาเช็คให้ดูพร้อมอย่างมันต้องเป็นเม็ดๆนี่โอ้คือทันทีที่ลงไปในน้ำเย็นปุ๊บมันแข็งตัวเลยอ่ะใช่มันต้องแข็งกว่าฮันนี่เยลลี่ถ้าเกิดเป็นสเตจเดียวกับฮันนี่เยลลี่อ่ะมันจะทำไม่ได้แต่ห้ามแข็งเกินไปนะแข็งเกินไปก็ดึงไม่ได้ยากเลยเนี่ยมันยังดี้ได้อยู่เห็นไหมมันแข็งก็จริงนะแต่มันยังดี้ได้อยู่นั่นแหละได้แล้วเราก็จะพักเขาให้เย็นกว่านี้หน่อยแล้วเราจะเทเราจะเทคือเราจะไม่ทำต่อนะครับทุกคนไม่ใช่เราจะเทใส่ถ้วยพลาสติกใครมีถ้วยกระดาษใช้ถ้วยกระดาษก็ดีแต่ถ้ามีถ้วยพลาสติกก็ไม่เป็นไรถ้วยพลาสติกก็ได้เอาแบบที่พังได้พินาศได้โอเคแล้วระหว่างรอน้ำผึ้งมันเย็นตัวนะคะแล้วก็มาเคี่ยวลูกอมกันต่อปัดเดี๋ยวสักพักเราจะลองเอามาเทสดับดูนะคะโอเคส่วนใครที่ถ้าเกิดว่าทำตั้งแต่แรกเป็นลูกอมกับน้ำก็ต้องเคี่ยวน้ำหน่อยนะครับใช่เคี่ยวน้ำหน่อยเอใส่ถ้วยอันนี้เป็นน้ำผึ้งที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือเห็นอย่างนี้มันโคตรร้อนเลยนะทุกคนต้องระวังนะมาเทถึงตาแคนดี้เจลลี่แล้วครับหวังว่าถ้วยจะไม่ละลายนะคะเพราะว่ามันยังอุ่นอยู่ใช้ได้เนี่ยคือเราทิ้งไว้นานไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวนะทุกคนใช่อุ๊ยเลอะขอบขอโทษแคนด
เดี๋ยวพอเราเทเสร็จแล้วอ่ะเราก็ตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะทุกคนให้เขาแข็งเซตตัวในตัวเขาเองไม่ต้องแช่ตู้เย็นเด้อเออดาดาตอนนี้เขาก็แข็งตัวขึ้นระดับนึงแล้วเนี่ยไม่แช่ดูนะครับว้าวกูดแล้วก็ถ้าไม่เช่จะลองเคาะหัวเช่นพอแล้วหัวแตกหัวไอ้อะเราเตรียมถาดอะไรมาได้หนึ่งถาดแล้วก็แป้งข้าวโพดซึ่งจริงๆถ้าอยากให้ปลอดภัยก็ควรเอาไปลวนในกระทะก่อนนะคะซึ่งเราก็แป้งมันสุกลวนไปแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ความยากอย่างแรกเลยที่จะต้องพบเจอนะคะคือเอาอีนางนี่ออกมาจากถ้วยค่อนข้างจะติดนะคะมาลองดูอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะลองน้ำผึ้งก่อนก็คือถ้าไม่ได้จะต้องตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดใช่ถ้วยเพราะมันเป็นถ้วยที่เป็นถ้วยพลาสติกนะครับอันที่เชียงทดลองทำเมื่อวานนะคะเชียงต้องตัดถึง4มุมนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถเอามันออกมาได้ถึงได้บอกว่าใช้ถ้วยพลาสติกเนาะหรือถ้วยกระดาษอะไรอย่างเงี้ยใช่มันฉีกได้ง่ายกว่าตอนแล้วก็เอามาคลุกเคล้าเข้ากับคลุกกับแป้งข้าวโพดคือแบบว่านะเอาออกมาก็มีการเสียรูปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรขอแค่ให้มันเป็นกลมๆอยู่นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้แป้งข้าวโพดอ่ะคลุกมันให้เยอะที่สุดก่อนไม่ให้มันเหนียวนะคะต่อมาสิ่งที่เราต้องการคือทำให้มันเป็นโดนัทเราต้องการให้น้องเขาเป็นรูค่ะรู้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะค่อยๆถางให้รูมันใหญ่ขึ้นหน่อยกระซวกค่ะกระซวกเราทำให้เขาเป็นคนเงาครบใช่ก็ตัวการ์ดเอสนะครับคนเทมาแกตายแบบเป็นรูนะคะใครชอบดูอนิเมะจะเข้าใจนะคะใหญ่พอที่จะเอานิ้วกระซวกเข้าไปแล้วนะคะไอเดซีฮัลโหลขั้นตอนเนี้ยจะเริ่มยากแหละขั้นตอนนี้จะต้องแบบเบาๆมือแล้วก็ค่อยๆขยายน้องเขาออกมาทีละนิดครับจะคล้ายๆกับคลิปที่เราเคยทำก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นเยลลี่หมีนะฮะใช่แต่ต่างกับตรงที่อันนี้เขาจะแข็งกว่านะอ่ะแล้วก็ต้องคอยคุกตลอดเวลาเขาเหนียวหนักมากค่ะแล้วก็พยายามเจเนเรตเรียกว่าไงดีให้เขาไซส์เท่าๆกันเพื่อความปลอดภัยเห็นแจ้งบอกว่าขนมนี้ไม่เป็นขนมของอะไรนะแบบระดับจักรพรรดิเลยให้ความรู้เล็กน้อยจริงๆอันเนี้ยถ้าเมืองจีนเขาจะเรียกมันว่าดราก้อนเบียดหนวดมังกรอะไรอย่างเงี้ยดราก้อนเบียดเออแต่ว่าบางทีของคนไทยบางอันก็เรียกมันว่าไหมฟ้าไหมฟ้าไอจิจิจูฮลักแป้งกูกระเด็นกระดองมะลาวมันเป็นขนมที่ขึ้นชื่อว่าทำยากมากเป็นแบบขนมผู้ดีขนมในวังเลยเพราะว่ามันแบบมันต้องมานั่งทำอย่างเงี้ยก็เลยแค่สมัยนั้นยังไม่มีเครื่องทำสายไหมเหมือนที่เราเห็นนะคะที่แบบว่าปั่นฟุ้งฟุ้งฟุ้งออกมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำการจะลองนับไหมว่าได้เท่าไหร่ครับก็คือทวีคูณไปเรื่อยแต่เดี๋ยวสภาก็จะลืมนับเดี๋ยวนับทางตัดต่อแล้วกันนะน้องตัดต่อภาระนี้ทีมมอพระเจ้า Wait a minute เราค่อยๆไปนะคะเราต้องใจเย็นๆต้องให้เส้นเขาอะเท่าๆกันนะไม่งั้นตอนที่เราดึงไปอะรอบต่อไปมันจะมีบางเส้นที่ขาดด้วย มันจะลอดช่อง จำได้ไหมลอดช่อง ต่อไปอ่ะ4แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยหาถาดอย่างนี้มาเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้คุกอย่างนี้ง่ายๆแล้วนี่เห็นไหมพอเขายืดตัวปุ๊บมันจะเป็นน้ำผึ้งเราต้องรีบเอาแป้งคุกไม่งั้นเขาจะเหนียวกลับมาติดกันใหม่เป็นตังเมนะคะคือเรามีประสบการณ์จากตอนเราดึงอีหมีอะสุดท้ายกลับมารวมกันในหมดแต่ขนมนี้พอดึงได้แล้วมันก็ฟินเหมือนกันทุกคนนะโอ้ฟินมากรู้สึกดีอะเป็นขนมที่ได้เล่นไปด้วยอันนี้เป็น8แล้วทุกคนเออลืมนับ8แล้วนี่นะครับขอให้เขาเท่ากันก่อนกลัวเริ่มรู้สึกถึงความลดช่องเบาๆคือเขาต้องแบบนึกดูนะคนที่เขาทำเก่าๆอ่ะเขาคงเก่งมากในการกะน้ำหนักเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีเส้นที่ผอมกว่าเพื่อนแล้วก็แบบอีอ้วนอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าจะมีปัญญาไปถึงไหนนะคะรอบที่5แล้วนะครับเป็นว่าชิงจะพยายามทำให้น้องเขาสม่ำเสมอที่สุดละกันเท่าที่อีชิงจะมีปัญญาทำอ่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะจะเกิดความรุ่งริ่งเป็นเรื่องปกติรอบที่6ครับนับไปเรื่อยๆนะคะอีนี่ไม่อ่านไลน์กรุ๊ปเหรอลูกเราช่องอีกแล้วดึงออกเลยกันโอเคน้องไม่อ่านไลน์กรุ๊ปอ่ะน้องอ้วนกว่าเพื่อนเลยแต่ดีแต่ก็ดูดีโซฟาโซฟูดเหมือนบะหมี่รอบที่8นะครับตอนนี้เริ่มเป็นเส้นบะหมี่แล้วทุกคนสามารถลงน้ำซุปแล้วทานได้เลยเริ่มเป็นบะหมี่เข้าไปทุกทีอ่ะเราไม่ทำแล้วใส่ใหม่ทำบะหมี่ดีกว่าเปลี่ยนชื่อคลิปเอาหมูแดงเอาฟางตุ้งมาลงนะครับบะหมี่รอบที่8ต้องคุกแล้วโอ้โหน้องเหนียวน้องเริ่มกลับมารวมร่างนะคะต้องระวังรอบที่9มันเป็นเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปนับนะครับรอบที่9นะครับเมื่อกี้รอบที่10ไปแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นรอบที่11นะครับ11น้องเริ่มขาดกันแล้วถึงแต่เราจะได้แค่12หรอต่อไปรอบที่12ครับได้แค่นี้แหละจริงแค่นี้ผู้ชิงทำน้องขาดแล้วชุดนี้ไม่เป็นไรตะล่อมมาลงจานขนมดาร์กเบียร์ที่เป็นฮันนี่เยลลี่นะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่เราเพิ่งแกะออกมาจากแคนดี้เยลลี่โอ้ยสับสนหมดแล้วเรียกสลับกันไปสลับกันมาอันนี้คือสีออกสีแดงๆก่อนนิดนึงอันนี้จะสีออกแดงๆใช่ไหมคือมันก็ยังอ่อนกว่าอ่อนตัวอยู่นิดนึงอะนะจริงๆถ้าอยากให้มันแข็งแรงกว่านี้ก็อันนี้เราทดลองวันก่อนคือแบบแข็งมากดึงยากมากอันนี้
ี้ลาบลาบที่1 นะครับ2เส้นอันนี้จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่ามันก็ได้ถ้าที่ตัวมันจะทำได้แหละทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสูตรแฮกเองแล้วนะเราคิดค้นการทำเราเอาของเหลือมาทำแบบให้ได้จริงใช่ก็เราอยากจะนำเสนอเพราะรู้ว่าทุกคนก็น่าจะเหลือเหมือนกันอะลาบที่2ครับปลาคลึงนะครับคลึงเฮ้ยแต่อันนี้สีแดงๆนะลาบที่3นะครับอันนี้ดูแล้วเชงมีความเชี่ยวชาญมากกว่ารอบแรกเดี๋ยวก็เอวคอดเดี๋ยวก็ขาดวิ่งอีกอันนี้โตเลยมากครับอย่าพลาดเก็บทีเดียวเฮ้ยสวยอยู่นะตอนนี้เป็นสร้อยคอทองคำตอนนี้เป็นสร้อยทองคำนะรอบที่4นะครับไปสี่ต่อไปรอบที่5ทุกคนรอบที่5จู๊เมื่อกี้ไออันน้ำผึ้งได้10รอบใช่ไหมดูซิว่ามันจะได้ตามพอๆกันไหมรอบที่6นะครับโอ้สีสวยมากแดงแดงดูสีดิไปรอบที่6คลุกแป้งก่อนรู้สึกถึงความเหนียวไปต่อนะคะ7ครับดูสิรอบที่7ไปคลุกคลุกคลุกนี่รอบที่7ดูดีขึ้นไหมต่อไปรอบที่8ครับรอบที่8เฮ้ยเล็กลงเล็กลงเยอะเล็กลงเยอะนะลงเยอะรอบที่8นะครับอัปเดตน้องหน่อยน้องเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้8ตอนนี้เกือบจะเล็กเท่าตัวที่เป็นฮันนี่เยลลี่นะครับรอบที่8ไม่รู้ว่าอันไหนจะไปได้เยอะกว่ากันอย่างนี้ดีกว่าโอเครอบที่9ไม่อ่านอะไรกุ๊บก็คือใช้สมาธิอย่างหนักหน่วงมากทุกคนเพราะว่าถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยน้องเขาจะติดกันหมดเลยนะคะตอนนี้ฉันพยายามจะไม่ให้น้องเขาติดกันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มันเจ๊งก็เพราะน้องเขาติดกันนี่แหละค่ะต่อไปรอบที่10รอบที่10แล้วทุกคนรอบที่10มาแล้วเต็มเลยเอ้ยเส้นเริ่มสวยแล้วเส้นเริ่มสวยต่อไปรอบที่11สงสัยจะไปได้มากกว่านี้ได้ไม่มากน้องเริ่มจะขาดวินยอดน้องสู้เพื่อพี่ที่จะตั้งใจจะล้มแป้งเข้าไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บ12ฮึบเอ้ยได้เหมือนแม่ได้มั้ยจะถือ13มั้ยไม่รู้แล้วแต่แกพอเถอะน้องเริ่มขัดวินแล้วเอาท่านี้แหละมันเหมือนเส้นหมี่โคราชอ่ะที่มันชมพูชมพูอ่ะมันก็จัดมาเป็นคำๆแบบนี้นะครับทำเป็นเล่นไปเถอะหน้าตาเหมือนหมี่โคราชไม่ขอชิมบ้างดิในที่สุดทำมาตั้งนานเลื่อนลอดจริงๆกระจุยสายที่ล็อกไม่ได้มาดึงเป็นเส้นๆให้ดูเพราะว่าล็อกเป็นคนมือหนักกว่าเชงเยอะมากนะครับให้เชงทำน่าจะดีแล้วนะครับแล้วก็ลองมือเจ็บด้วยแหละเชงก็เลยแบบใช่อ่ะเป็นผู้ชิมไปแล้วกันครับตอนนี้น่าจะรวมเป็นก้อนเดียวกันไปแล้วเดี๋ยวเราชิมแบบกัดครึ่งนึงเลยนะพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2 3ว่ะมาทำแบบนี้แล้วอ่ะความหวานมันน้อยลงไปแล้วทำให้กลิ่นง่ายขึ้นนะแป้งมันช่วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือปกติอ่ะก่อนที่เราจะมาทำเป็นขนมดราก้อนเบสอันเนี้ยตอนเป็นฮันนี่เจลลี่อ่ะมันเลี่ยนมากเลยมันหวานมากใช่ไหมพอมาทำแล้วความหวานดับลงไปกินง่ายขึ้นละลายในปากอันนั้นแน่นอนแล้วก็มันเบาๆใช่ไหมรสชาติมันจะเบาบางกว่ากินง่ายขึ้นเยอะเลยดีดีหอมน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งอ่ะกลิ่นยังหอมเหมือนเดิมถือว่าดีเลยเนี่ยต้องลองลูกอมนี่แต่ลูกอมเพิ่งทำมันจะเป็นอย่างนี้เลยเส้นๆมันมีความเป็นเส้นๆเหมือนที่เชงกินให้ดูทุกคนนี่นี่นี่อันนี้อู้ถ้ากินแบบนี้ได้จะดีกว่ามากมันฟินกว่าใช่ไหมมันฟินกว่ามันค่อยๆได้ลิ้มรสชาติของไอตัวน้ำตาลนะทีละน้อยทีละน้อยเป็นเส้นๆบางๆไงดีกว่าเรากัดทั้งเปลือกอย่างนี้ก็สนุกดีนะถ้าเกิดใครอยากหาอะไรเล่นก็ไปลองทำดูนะคะจริงๆต้นฉบับมันไม่ใช่แบบนี้นะต้นฉบับต้องเคี่ยวน้ำตาลนะรู้นานนมมากต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์น้ำตาลด้วยใช่ไหมต่างๆนะใช่ต้องวัดแบบเป๊ะๆเราพยายามทำแฮกแบบง่ายๆให้ค่ะก็ถือว่าผ่านไหมเฮ้ยให้ให้แต่ต้นเวียดให้กำลังความตั้งใจผ่านผ่านไปอ่ะแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดละช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะเอาละช่องเหล่านี้เฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องดึงได้เราดึงเอาก็ได้เว้ยโอ้ยเจ็บไม่ได้ยาวเองเว้ยเริ่มเล่นแล้วนะครับไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวีฮิวการทำสิ่งนี้ไม่ใช่การเล่นตั้งแต่แรกหรอกคนคิดอ่ะคนคิดเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนการเล่นหรอวะมึงเลยไงไม่ดีเหมือนมันคงเล่นเลยเนี่ยวีครับมาดูสภาพของโต๊ะเรานะครับทุกคนดูสภาพแขนกินก่อนยกแขนดูดิโอ้โหไปอาบน้ำจะกระไรเปียกมากตอนนี้